สวัสดีค่ะแซนแซนดี้ค่ะในต่างแดนนะคะวันนี้จะชวนมาทำการเพาะเม็ดสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ก็เป็นผลไม้สีแดงสีสวยมีรสชาติอร่อยแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจที่อยากจะมีต้นสตรอเบอรี่ไว้ในบ้านก็ปลูกง่ายสะดวกดีนะคะสตรอเบอรี่ก็มีเม็ดค่ะเราก็จะหากล่องพลาสติกมาก่อนนะคะแล้วก็มีกระดาษรองนะคะกล่องก็มีฝาปิดนะคะเราก็ทำการตัดเม็ดค่ะแล้วเอาใส่กล่องไว้นะคะแล้วก็รอจนเห็นว่าเม็ดมีการงอกออกมานิดหน่อยแล้วเราก็ย้ายไปลงในกระถางได้นะคะแต่บางคนเขาก็เอาเม็ดนี่ปลูกลงดินเลยนะคะแต่ว่าแดดช่วงแรกอย่าร้อนมากนะคะแล้วต้นสตรอเบอรี่ของเราก็จะงอกออกมาค่ะพองอกออกมามันจะมีสายออกมาที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นไหลค่ะเราก็สามารถแตกเป็นได้อีกหลายต้นนะคะสตรอเบอรี่นี่สตรอเบอรี่นี่ก็ปลูกง่ายดีค่ะยิ่งช่วงนี้เดี๋ยวหน้าร้อนกำลังจะมาถึงแล้วนะคะเรามีไว้ในบ้านอยากทานก็ได้ทานนะคะเราก็เลือกเม็ดสีเข้มๆหน่อยก็ดีค่ะมันจะได้แก่หน่อยมันจะได้ติดต้นได้ง่ายค่ะพอเราทำอย่างนี้เสร็จเราก็ปิดฝาไว้นะคะแต่บางคนเขาก็จะรอผึ่งลมให้แห้งให้เม็ดมันแห้งดีค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกอีกทีก็ได้นะคะแต่อันนี้เราตัดออกมาเสร็จเราจะเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็พรมน้ำให้ชุ่มนิดนึงนะคะอย่างอันนี้ดูสีมันฉ่ำหน่อยน่าจะติดดีนะคะแต่เราเห็นมีหลายเม็ดอย่างนี้บางครั้งก็ไม่ได้ติดทุกต้นนะคะก็จะติดแค่บางเม็ดก็มีนะคะรสชาติหวานอร่อยนะคะจิ้มพริกเกลือก็ทำให้เพิ่มรสชาติได้มากมายนะคะมีเม็ดมากมายเลยค่ะเราซื้อมาทั้งทีถ้าเราปลูกได้ด้วยมันก็ต่อยอดให้เรามีผลไม้ไว้ทานในทุกๆปีต่อมาได้นะคะพอทำอย่างนี้เสร็จเราก็หากระดาษมาทับข้างบนอีกทีก็ได้นะคะค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะบางคนเขาก็จะผึ่งลมให้แห้งเพื่อจะได้ไม่ต้องขึ้นลานะคะแต่นี่คือเราจะปิดฝาไว้แล้วเอาเข้าตู้เย็นนะคะรอจนเม็ดงอกค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ